สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปิดปรับตัวขึ้นได้ 6.75 เหรียญปิดไปที่ 1,243.54 นะคะแกว่งตัวในกรอบระหว่าง 1,235 ถึง 1,245ราคาก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะในขณะที่ค่าเงิน US ดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็มีสัญญาณซื้อทองคำในตลาดสปอตนะคะโดยผู้ซื้อจากจีนเมื่อวานราคาลงทำโลที่บริเวณ 1,235 นะคะแล้วก็ในเช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,242 นะคะก็คาดว่าราคาทองคำน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ดาวต่อไปนะคะมีกรอบระหว่าง 1,225 ถึง 1,250ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างมากตัวเลขที่สำคัญก็คือในวันศุกร์นะคะก็มีการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็มีตัวเลขอื่นๆนะคะอย่างเช่นตัวเลขการก่อสร้างในวันจันทร์นะคะแล้วก็มีการจ้างงานทั่วประเทศนะคะแล้วก็ GDP ไตรมาสที่3แล้วก็รายงานภาวะเศรษฐกิจหรือว่า Business Book ด้วยซึ่งการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยในสัปดาห์หน้าอาจจะหนุนให้มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ลงนะคะแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำได้ส่วนราคาปิดของทองคำสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นการปิดแบบตัวลดลง3เดือนติดต่อกันนะคะแนวโน้มก็ยังเป็นขาลงต่อเนื่องส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านเส้น moving average 9วันนะคะในรายวันได้นะคะแล้วก็ไม่ผ่านเส้น moving average 200ชั่วโมงในรายชั่วโมงขึ้นมาได้นะคะก็เป็นลักษณะของการแกว่งตัวลงวันนี้มีแนวต้านที่บริเวณ 1,247 แล้วก็ 1,250 นะคะแนวรับที่บริเวณ 1,235 แล้วก็ 1,225 ก็ยังให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีทางด้านธนาคารกลางยุโรปเปิดเผยยอดเงินกู้ที่ให้กู้กับภาคเอกชนในเขตยูโรโซนก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยหดตัวลง2ติดลบไป 2.1% นะคะหลังจากที่หดตัวลง 2.0% ในเดือนกันยายนผู้ว่าการธนาคารกลางของอังกฤษนะคะก็เปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างเหนือความคาดหมายในมาตรการกระตุ้นสินเชื่อโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ตลาดที่อยู่อาศัยนะคะโดยก็มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วก็จะมุ่งไปที่การเพิ่มวงเงินกู้ให้กับธุรกิจขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะมุ่งไปที่ผู้เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็บุคคลธรรมดาด้วยนะคะสำหรับแนวรับของวันนี้ของราคาทองคำก็คือ 1,235 แล้วก็ถัดมา 1,225 นะคะแนวต้าน 1,247 แล้วก็ 1,250ถ้าหากว่าหลุดบริเวณ 1,225 1,220 ลงมาก็จะมาที่บริเวณ 1,200 แล้วก็ 1,180 ได้นะคะส่วนเมื่อวานตลาดปิดทำการนะคะตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดนะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวลดลงนะคะ 0.45 เหรียญ นะคะปิดไปที่ 110.86 เหรียญก็เป็นผลจากสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนค่าเงินบาทแกว่งตัวผันผวนเมื่อวานนี้นะคะอ่อนค่ามากสุดที่ 32.23 นะคะแต่ว่าช่วงท้ายตลาดเนี่ยปิดแข็งค่าขึ้นมาได้นะคะปิดไปที่ 32.06 นะคะวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณ 32.07 ส่วนค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะแล้วก็ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะไอแชร์กับ SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะเมื่อวานนี้เรามาดูภาพทางเทคนิคของซิลเวอร์นะคะซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงมาทดสอบแนวรับเดิมอีกครั้งหนึ่ง RSI เข้าสู่เขตโอเวอร์โซนะคะราคามีโอกาสที่จะเกิดรูปแบบดับเบิลบอททอมได้แนวรับมีที่ 19.6 แล้วก็ 19.4 นะคะแนวต้าน 19.8 แล้วก็ 20 นะคะส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 32.2 ไปได้นะคะก็ทำให้มีโอกาสที่จะพักตัวหลังจากที่ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแนวรับมีที่32แล้วก็ 31.8 นะคะแนวต้านที่ 32.2 แล้วก็ 32.3 แล้วก็ให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวส่วนน้ำมันดิบเบรนท์นะคะ
ก็ปรับตัวทดสอบแนวต้านเดิมอีกครั้งหนึ่งราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้นะคะ MACD ให้แนวโน้มเชิงลบวันนี้ก็มีแนวรับที่110แล้วก็109แนวต้านที่112แล้วก็113นะคะให้เทรดดิ้งช็อตส่วน KTB แค่13นะคะก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบนะคะคาดการว่าราคาจะเคลื่อนไหวไซด์เวย์ต่อไปมีแนวรับที่ 18.7 แล้วก็ 18.5 นะคะแนวต้าน 19.3 แล้วก็ 19.6 อันนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะส่วนทรูแท้13นะคะก็มีการปรับตัวลดลงหลังจากราคาทดสอบแนวต้านนะคะราคาอยู่ในบริเวณกลาง channel นะคะทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังไม่ชัดเจนแนวรับมีที่8.80 บาทนะคะแล้วก็8.60 บาทแนวต้านมีที่9 บาทแล้วก็9.20 บาทนะคะนี่ให้เวทแทนซีนะคะส่วน ITD แท้13นะคะก็กำลังอยู่ในช่วงของการสร้างฐานราคายังเคลื่อนไหวใช้ไปออกทางด้านข้างนะคะมีแนวรับที่5 บาทแล้วก็4.80 บาทนะคะแนวต้านที่5.20 บาทแล้วก็5.40 บาทนะคะนี่ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนเซ็ต50นะคะเมื่อวานมีการร่วงลงแรงในช่วงท้ายตลาดนะคะช่วงบ่ายหลังจากที่นายกแถลงยืนยันไม่ยุบสภาแต่แนะนำให้เลิกม็อบแล้วก็เข้ามาเจรจากันนะคะทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าการเมืองจะถึงทางตันแล้วอาจจะมีการใช้ความรุนแรงด้วยนะคะทางด้านเทคนิคก็ชี้จบการรีบาวแล้วก็ RSI MACD ทำท่าจะอ่อนตัวลงถ้าหากวันนี้ลงต่ำกว่า925นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปทดสอบที่บริเวณ900จุดนะคะก็ให้ขึ้นขายให้เทรดดิ้งนะคะขึ้นขายลงซื้อแก่งกำไรตามความผันผวนของดัชนีแนวรับวันนี้มีที่908แล้วก็900นะคะแนวต้านที่935แล้วก็942สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ